ครับในเรื่องที่4นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของขั้นตอนในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงโดยกระผมดร.กมลโพเย็นจะเป็นผู้สอนในรายวิชานี้โดยมีขอบข่ายเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่จะศึกษากันดังนี้ขอบเขตเนื้อหาของเรื่องที่4ขั้นตอนในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงจะมีขอบข่ายการเรียนรู้อยู่4ข้อดังนี้ 4.1 ขั้นตอนในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตอนที่1 4.2 ขั้นตอนในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตอนที่2 4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของงานเขียนตอนที่1 4.4 การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของงานเขียนตอนที่2ในเรื่องของขั้นตอนในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงนี้จะมีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน2ข้อดังนี้ข้อ1เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงขั้นตอนในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้ข้อ2เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของงานเขียนได้ตอนในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงการอ่านบทความที่แบบทดสอบกำหนดให้เพื่อคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความตามเนื้อเรื่องที่ปรากฏอยู่ในบทความนั้นผู้ทดสอบคงจะต้องมีทิศทางและกลวิธีในการอ่านที่มีขั้นตอนอย่างชัดเจนเพื่อจะได้มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความที่มีต่อกันตามรูปแบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่โจทย์กำหนดให้ได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญก็คือผู้อ่านจะต้องสามารถทำได้ทันตามกำหนดเวลาในการทดสอบด้วยโดยมีขั้นตอนในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงดังนี้ขั้นที่1การอ่านแบบสำรวจขั้นที่2การอ่านอย่างวิเคราะห์ขั้นที่3การสร้างภาพเชื่อมโยงเรื่องราวและขั้นที่4การอ่านผังมโนทัศน์เพื่อตรวจสอบการอ่านแบบสำรวจในขั้นตอนแรกนี้ผู้ทดสอบจะต้องดำเนินการอ่านแบบสำรวจเนื้อเรื่องทั้งหมดของบทความในเวลาอันรวดเร็วประมาณ3นาทีเนื่องจากระยะเวลาในการทำแบบทดสอบชุดนี้จะมีเวลาเพียง1ชั่วโมง30นาทีหรือ90นาทีเท่านั้นดังนั้นในการทำแบบทดสอบชุดนี้จึงมีระยะเวลาในการทำแต่ละบทความเพียงบทความละ45นาทีเท่านั้นในการอ่านแบบสำรวจจะเริ่มตั้งแต่การอ่านชื่อเรื่องเพื่อผู้อ่านจะได้มองเห็นประเด็นสำคัญว่าบทความเรื่องนั้นจะกล่าวถึงอะไรเช่นถ้าเรากำลังอ่านบทความเรื่องทางรอดของเต่าทะเลสีเขียวจะเห็นได้ว่าจากชื่อเรื่องนี้ผู้อ่านจะทราบว่าเนื้อเรื่องของบทความจะต้องกล่าวถึงเรื่องราวของเต่าทะเลสีเขียวอย่างแน่นอนและคำว่าทางรอดก็แสดงว่าเต่าทะเลสีเขียวในขณะนี้กำลังจะไม่รอดซึ่งน่าจะมีสาเหตุว่าเพราะอะไรและจะมีวิธีการหรือแนวทางอะไรบ้างที่จะช่วยให้เต่าทะเลสีเขียวเหล่านั้นพบทางรอดได้ประเด็นเหล่านี้จะเป็นไปตามรูปแบบความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องตามที่โจทย์กำหนดไว้ดังนั้นการที่ผู้ทดสอบ
มีทิศทางในการอ่านตั้งแต่เริ่มแรกแบบนี้ผู้ทดสอบก็จะสามารถอ่านเนื้อเรื่องในบทความอย่างมีทิศทางและสามารถค้นหาคำตอบตามกรอบที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกได้อย่างรวดเร็วและไม่หลงทางแต่อย่างไรก็ดีการอ่านในขั้นนี้ยังคงเป็นเพียงการสำรวจเนื้อเรื่องต่างๆอย่างคร่าวๆของบทความเรื่องนั้นเพื่อให้เข้าใจในภาพรวมของบทความทั้งหมดที่ผู้เขียนได้นำเสนอเอาไว้